Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce the new one featherweight kickboxing world champion, Super Bon. Super Bon, that belt looks very good on you. How good does it feel to have it wrapped around your shoulders? ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะบอนที่ได้เป็นแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เข็มขัดเส้นนี้มาพาดบนบ่าดีใจมากครับแล้วผมก็ตั้งใจมาเพื่อจะเอาเข็มขัดกลับบ้านให้ได้ครับผมเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วผมรอคอยวันนี้มานานมาก I am very happy before I came here I aimed to grab the victory and then I'm here for victory and I made it you know like I'm more than happyI have to tell you, Twitter is going crazy right now talking about your knockout. Do you feel that this finish deserves to go down in combat sports history? ก็คือใน Twitter ในโซเชียลมีเดียเนี่ยพูดถึงการ knockout ระหว่างซุปเปอร์บอนกับเปโตรเซียนเยอะมากนะคะตอนนี้คือคิดว่าอันนี้คือพูดได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ไหมคะอันนี้แล้วแต่คนจะคุยครับผมสำหรับผมผมว่ามันเป็นประวัติในชีวิตของผมแล้วมันเป็นประวัติศาสตร์ในชีวิตของผมแล้วที่การเอาชนะเบอร์หนึ่งของโลกแล้วก็ชนะด้วยการเตะก้านคอน็อกมันเป็นอะไรที่เป็นความทรงจำผมนะครับสำหรับทุกคนผมไม่แน่ใจ Well it's kind of it's very good it's the best memory of my life it's the best history of my life you know like that I can win over the number one kickboxer you know like it's something that I am very proud of like I don't know like what the social media gonna talk about but for me this is the best history best moment of my life it was just such a beautiful head kick is it something that you'd worked on something that you envisioned knocking him out like that ก็เป็นการเตะก้านคอที่ค่อนข้างสวยงามมากอันนี้เป็นสิ่งที่บอลได้เตรียมมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าใช่ครับมันเป็นสิ่งที่เราฝึกซ้อมกันมาอยู่แล้วครับเราเตรียมกันมาอยู่แล้วว่าลูกนี้เราต้องใช้ครับ Yes 100% I did prepare to do head kick in this fight You were celebrating in the one circle What was going through your mind as you saw him go down ก็รู้สึกยังไงบ้างที่ตอนที่ช่วงที่บอลได้เตะก้านคอตรงนั้นไปที่เตะศีรษะไปอะค่ะคือเมื่อเห็นเขานอนลงไปเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมชนะแล้วแน่นอนครับแล้วผมทำสิ่งที่ผมตั้งใจซ้อมอย่างหนักมาตลอดเวลา3เดือนตลอดเวลาปีที่ผมรอคอยมาปีกว่าที่ผมรอคอยมาสำเร็จแล้ว Well I feel in that moment I feel that I won for sure I did what I have to do that I keep waiting for it I have been trained very hard and then right now work hard paid off Having a lot of respect for a legend like thatDoes a part of you find it hard to see him get knocked out like that, even though it was you who did it? ก็คือพูดถึงการแข่งขันกับทางเปโตรเซียนเนี่ยคือจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะถูกล้มได้ยากกันเนี้ยคิดว่าตรงเนี้ยคือเราทำได้ดีหรือยังถ้าเกิดสมมติว่าไม่ใช่เราเนี่ยแบบมันถ้าเกิดเป็นคนอื่นจะรู้สึกยังไงบ้างจริงๆทุกการแข่งขันเราผมรู้สึกว่าคู่ต่อสู้ทุกคนเก่งหมดแล้วผมตั้งใจจะเอาชนะพัฒนาตัวเองให้เป็นที่หนึ่งให้ได้มานานแล้วผมรู้สึกผมเป็นเกียรติมากที่ได้ชกกับเขานะครับเพราะเขาจริงๆเขาเป็นหนึ่งในนักสู้ที่ผมเฝ้าดูมาคนหนึ่งคือบัวขาวแล้วก็อีกคนเปโตรเซียมเป็นคนที่เราจะว่าเป็นไอดอลหรือเป็นผู้ที่เราอยากข้ามผ่านไปก็ได้ครับแล้วผมก็ติดตามเขามาตลอดแล้วผมดีใจมากที่ได้ชกกับเขาแล้วก็ผมจริงๆผมรีสเปคเขามากๆแล้วก็อยากขอบคุณมากๆที่ได้มีโอกาสชกด้วย Well it's such an honor for me to get a chance to compete with him you know like he is just one of the best and one of my wish list fighters that I would like to compete with apart from Buakaw there's only him that I would like to faces in the ring and thenLet's say like he is kind of my idol and then I do respect him and then but however I win him in this fight I feel like happy more than ever. You have a wish list to fight Buakaw one day? No. No way. It was interesting he was talking Petrosian before the fight said maybe that you were talking too much and that he would do the talking with his performance. Do you feel that you silenced the doubters tonight? With what you did, ก
็ก่อนหน้าที่จะได้แข่งขันวันนี้เนี่ยเปโตรเซียนก็ได้พูดเนาะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่อยากพูดเยอะในขณะที่บอลอ่ะพยายามจะพูดว่าเฮ้ยบอลน่าจะชนะเขาในไฟท์นี้อะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นจริงแล้วผมมั่นใจในตัวผมครับผมไม่ได้ดิสครับคือผมไม่ได้ดูถูกใครผมไม่ได้ดูถูกคู่ต่อสู้หรือผมไม่ได้จะดิสครับคู่ต่อสู้แต่ผมมั่นใจในตัวเองมั่นใจในการฝึกซ้อมของผมมั่นใจในการกระทำของผมแล้วผมคิดว่าผมทำได้แน่นอนผมได้พูดออกไปแบบนั้น Well to be honest I just only confidence in myself I did training quite hard and then harder than ever in my life and thenYou know, like I just say it's what I feel and what I do. Many, many people say that Petrosian is the goat of kickboxing. You just knocked him out. So does that make you the new goat of kickboxing? หลายหลายคนพูดว่าเปโตรเซียนเนี่ยคือเป็นนักคิกบ็อกซิ่งก็คือเป็นนักมวยคิกบ็อกซิ่งที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลแต่วันนี้บอลได้ชนะเขาถือว่าเราเนี่ยเป็นคนใหม่ที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลในตำนานของคิกบ็อกซิ่งไหมครับในความรู้สึกผมรู้สึกว่าผมอาจจะอยู่ในอันดับหนึ่งณตอนนี้แต่ผมไม่เอาตัวเองไปเทียบว่าผมจะเป็นตำนานอย่างบัวขาวหรือเปโตรเซียนครับผมจะทำให้ดีขึ้นกว่านี้ผมจะเอาชนะทุกคนแล้วก็จะทำให้ทุกคนเห็นว่าผมแข็งแกร่งกว่านี้ได้Well, I don't want to say myself that I am a goat for now. Today, I am a champion. But however, in the future, I need to keep improve myself to be better and better. I don't want to compare myself to either Bua Khao or Petrosian. I will just be me. You know, I just keep training hard and then be better off Superbon every day. What are your thoughts on your overall performance aside from the knockout? What adjustments did you make throughout the fight? ก็ในไฟนี้ถ้าเกิดไม่พูดถึงการน็อกเอาท์เนี่ยการเตรียมตัวการแตกต่างจากไฟอื่นๆหรือว่ามีพัฒนาการอะไรยังไงที่เพิ่มขึ้นบ้างคะผมถ้าไม่ได้ชนะน็อกในยกที่2แล้วผมมั่นใจว่ายกแรกผมก็ชกชนะเขานะครับผมคิดว่าเกมก็จะเป็นรูปแบบในยกแรกแล้วผมคิดว่าถึงผมไม่ติดกันคอเขาเนาะผมก็ชนะคะแนนเขาอยู่ดีแล้วก็ผมพัฒนาตัวเองสูงมากเพราะผมชอบที่จะชกกับคนเก่งเพราะผมรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เราชกกับคู่ต่อสู้ที่เก่งแล้วทุกคนยกย่องว่าเก่งเราก็จะพัฒนาตัวเองเก่งตามเขาแล้วผมจะพัฒนาตัวเองเก่งให้ทันเขาและแซงหน้าเขาไม่ได้พัฒนาเก่งในด้านไหนบ้างพัฒนาแบบในด้านสกิลในด้านผมจะเรียนรู้จากเขาครับเรียนรู้จากว่าเขาเก่งยังไงเขาทำอะไรแล้วเขาเก่งด้านไหนแล้วเราจะทำลายจุดแข็งของเขายังไงแล้วเราจะมองเห็นจุดอ่อนของเขาได้ไหมอะไรเงี้ยผมจะศึกษาคู่ต่อสู้ศึกษาคู่ชกตลอดเวลา I did adjustment on myself you know like to compete with Petrosian I need to have a lot of skill and then actually in every of my fight I learn a lot watching the previous tape of my opponent and thenI need to study what is he weakness and then I just trying to improve my skill to win over that. So we have Marat Grigoryan, Chingiz Alazov, Sidichai and David Kiria in the semi-finals of the Grand Prix. Who would you most like to face next to defend your belt?ก็ต่อไปเนี่ยคือตอนนี้ในเฟเธอร์เวทกรังปีเนี่ยตอนนี้มีผู้ชนะด้วยกัน4คนก็คือสิทธิชัยเดวิดคิเรียแล้วก็มารัตกริโกเรียนแล้วก็ชิงกิตบอลอยากเจอกับใครมากที่สุดถ้าถามว่าอยากเจอใครมากที่สุดผมอยากเจอมารัตมากที่สุดเพราะผมเคยแพ้เขาครั้งหนึ่งผมอยากแก้มือจะถามว่าถ้าอยากให้ใครชนะผมรู้สึกว่าผมอยากให้สิทธิชัยชนะมากกว่า Well In those four, if you ask me who I would like to face us with, I would say Marat Grigoryan because I lost him last time and I would like to rematch with him. But however, in these four, if you ask me who I want to win in these four, I would say Sitichai. What's changed since you faced Grigoryan in 2018? Do you think you're a different fighter now? Are you more confident that you would get the win this time? พูดถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองการพัฒนาตัวเองนะคะหลังจากที่ไฟก่อนหน้านี้ที่เคยแพ้มารัตไปเนี่ยเมื่อเทียบกับไฟนี้บอลได้มีพัฒนาการอะไรเพิ่มขึ้นบ้างผมมากใจใหญ่ตรงนั้นมากแล้วครับผมคิดว่าผมเอาชนะเขาได้แน่นอนครับผมพัฒนาขึ้นเยอะมากแล้วก็ผมไม่มีทางจะโดนน็อกอีกแน่นอน
Well, what I can say is I am far better than that fight, and I don't think I'm going to get the KO by Marat again or anymore. You got the win against Sidichai not so long ago in 2020, but it wasn't perhaps the fireworks that we thought it might be. Do you guys have unfinished business, do you think? And next time you fight, do you think it's going to be more of a crazy spectacle? ก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยบอลก็ได้แข่งกับสิทธิชัยที่ประเทศไทยเนาะแล้วก็ได้ชนะสิทธิชัยมาก็คือว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นถือได้ว่าเป็นการจุดประกายของบอลในสังเวียนหรือเปล่าแล้วก็คิดว่าในโอกาสหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะรีแมตช์กันอีกมั้ยได้เจอกันอีกเปล่าผมรู้สึกว่าผมกับสิทธิชัยน่าจะยังได้เจอกันอีกหลายครั้งเพราะว่าเราอยู่ในเลเวลเดียวกันในจุดที่เราต้องสู้กันอยู่เรื่อยๆจนแบบผมรู้สึกว่ามันหนีกันไม่พ้นครับแต่ถามว่าเราอยากสู้กันมากไหมเราก็ไม่ได้อยากสู้กันเพราะเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแต่ว่าในวิธีของนักสู้เราก็เลี่ยงกันไม่ได้อยู่แล้วผมคิดว่ายังไงก็ต้องสู้กันอีก I think in the near future I might get a chance to compete with him again. You know, we are in the same weight class and but anyhow if you ask me to be honest, I don't want to fight with him because we are friends. We are country mates.Did you get a chance to see Gregorian's match against Andy Sauer? And how do you feel about a legend like Andy Sauer saying goodbye to the sport tonight? มีโอกาสได้ดูแมตช์ของมารัต กริโกเรียนกับ Andy Sauer ไหมที่แล้วก็รู้สึกไงที่ Andy Sauer เนี่ยคือลาสังเวียนไปหลังจากไฟนี้ก็ได้ดูครับได้ดูครับแล้วก็รู้สึกว่า Andy Sauer ยังเก่งเหมือนเดิมครับแต่ว่าด้วยอายุอนามของเขาทำให้เขาแบบไม่สามารถทำได้แบบตอนสมัยเขาที่ยังเด็กๆนะครับก็รู้สึกว่านี่คือจุดจบของนักสู้ทุกคนที่ทุกวันในวันหนึ่งเราก็ต้องก้าวไปถึงจุดนั้นนะครับแล้วก็เราได้เตรียมตัวยังไงที่เขาเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับรุ่นน้องอย่างพวกผมเพราะว่าเขาอายุขนาดนั้นแล้วเขายังเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งอยู่ยังสู้ในแบบระดับไฮเลเวลอยู่ยังอยู่ในแบบจุดท็อปๆของคลาสเนี่ยครับผมรู้สึกว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพวกผมมากๆTalk about Andy Sauer. I feel like he is kind of like a role model for the younger generation like me. You know, like I totally understand because he wants to retire because of his age. And then, but however, I still feel like in that age, and then he still can be in the top level of kickboxer in the world. I kind of respect him, and then I will keep him as a good example and role model that I would like to follow him on that.You made history tonight. There was also some ridiculously good finishes. Where does this night rank in terms of the most important events in the history of kickboxing? ก็คือวันนี้เนี่ยบอลได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ได้สร้างสิ่งใหม่ในวงการคิกบ็อกซิ่งแล้วก็อยากรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เทียบว่าตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นนักคิกบ็อกซิ่งที่ระดับต้นได้แล้วยังอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วหรือเปล่าวันนี้ผมภูมิใจตัวเองนะครับว่าผมมาไกลครับมายืนในจุดสูงสุดของนักชกนักกีฬาแต่ผมรู้สึกว่าผมยังไม่ใช่ที่สุดในวันนี้ผมรู้สึกว่าผมต้องเก่งกว่านี้แล้วผมก็ต้องไปไกลกว่านี้แล้วผมก็ต้องเอาชนะทุกคนในเลเวลในคลาสนี้ให้ได้ครับแล้วก็ผมจะเอาชนะทุกคนได้จนทุกคนแบบไม่อยากสู้กับผมแล้ว Well I really proud of myself tonight and then this is kind of the best thing in my life I would like to win all of my opponent in this division and I would like to keep the belt with me as long as I can Have you had a chance to see Alazov's incredible 39 second finish against Sami Sana Sami Sana was a finalist in 2019Were you shocked by that result and impressed by what Alazov did there? ก็มีโอกาสได้ดูซามิซาน่ากับอาลาซอฟไหมแล้วก็ที่อาลาซอฟได้ชนะน็อกซามิซาน่าไปในคืนนี้ได้ดูครับแต่ว่าในคู่นี้ผมก็คิดว่าอาลาซอฟจะเป็นฝ่ายชนะอยู่แล้วนะครับเพราะผมได้ทายผลไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับมีคนแบบมาถามผมเรื่องการทายผลแล้วผมคิดว่าอาลาซอฟน่าจะชนะเพราะว่าจากประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่ผมอยู่ในวงการมาผมมองว่าแซมมี่ซาน่าไม่น่าสู้อลาซอฟได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ผมคาดการณ์ไว้อยู่แล้ว
This is what I expected before the fight. I was thinking Alasov gonna win this fight for sure, based on my experience as the kickboxer. So this is no wonder for me. Like I'll go for Alasov. Thailand has a new champion. Do you have a message for your fans back home in Thailand and around the world? ก็มี message มีข้อความอะไรฝากถึงแฟนๆทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกบ้างไหมคะก็อยากขอบคุณทุกคนที่เชียร์ผมนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกฝั่งที่ไม่ได้เชียร์ผมนะครับก็เป็นแรงผลักดันให้ผมอย่างดีเลยครับที่ผมจะเอาชนะในทุกๆครั้งได้แล้วก็ฝากน้องๆนักมวยคนไทยนะครับผมอยากให้ดูผมเป็นตัวอย่างเพราะว่าเรามาไกลขนาดนี้ได้นักมวยมาไกลขนาดนี้ได้นักมวยไม่ใช่ผมอยากเป็นกำลังใจให้เพราะว่าผมรู้สึกว่านักมวยในเมืองไทยเป็นนักกีฬาที่แบบไม่ได้รับการยอมรับมากผมรู้สึกว่าผมจะเป็นตัวอย่างให้น้องๆนักมวยได้เห็นว่าเราประสบความสำเร็จในด้านการกีฬาได้ถ้าเราตั้งใจมากพอแล้วก็เราสามารถมีชีวิตที่ดีได้ด้วยการเป็นนักมวยI would like to say thank you to all of my fans in Thailand and around the world to support me. I came this far because I try my best for all of my life to be the better fighter, to be the best athletes for people. I want to be the role model for younger people. Just so you know that just try your best and then one day you can achieve what you're waiting for. Maximum respect. You achieved something truly spectacular. You've made history. Our new champion, Supavon, thank you and congratulations. Very pleased to be joined now by number 3 ranked featherweight kickboxer and former 3-time glory kickboxing world champion, Marat Grigoryan. Marat, you got yourself the second round TKO against a legend of the sport, Andy Sauer. And what a night it was for kickboxing. What's your reaction in putting away a legend like Andy Sauer? What was it like to fight him? It was a great fight. It was an honor to fight against Andy Sauer. But sad that they're going to end his career like this. But what can I do? It's sport. This is the part of the sport. He's a great fighter, a great warrior. He showed a lot of good fights. But I must think about myself and about my record. In the first round, you looked dominant. You looked to have more power. In the second round, he looked like he was coming back a little bit better. Were you respecting his ability? What did you think of his response to your power? He cannot stand against my power because I feel it from the first second. I don't know, it was something it was a little bit of respect against him, that's it. Was it a bit emotional when you heard his post-fight speech, how much he's given to the sport? Yes, of course, it's sad to hear that, but when you are getting old, it's very difficult to fight on this level because there are younger fighters, hungry fighters, stronger fighters. And it's difficult to stay on this level. What was your reaction when he got up from the first knockdown? I think he was already in shock of my power. And after that, I was just doing my thing, just slowly. Given how well you started the fight, were you disappointed with the way the fight ended with him getting injured? Yeah. I think his injury comes off my low kick. I think it starts from that because when I kick his low kick, his leg, I feel it already. He had really pain on his leg. So after two or three times, when I kick the kick, I saw on his face that he had really pain on that leg. So what did he say to you after the fight? Congrats to you. And do your best to win this tournament. He complimented your unorthodox style of jabbing. What makes your style so effective? He was thinking I was very slowly. He underestimated me, I think. But it's nothing. It looks so easy when you are in front of me. It's different, really, believe me. We talk a lot about Andy Sauer being such a legend from the K1 days and giving so much for this sport.
But he basically said that the sport is in good hands with people like you going through to the semi-final. Do you feel like you're here to represent for the here and now of kickboxing? Yes, of course. I'm here for the new area, for the new kickboxing, or a high level. And I think we showed already today what a kickboxing of high level is. You had an intense stare down with your opponent for the semi-final, Chingiz Alizov. You faced him twice before. You got the win against him in 2013. Yeah. Does that make it easier for you, knowing that you know how to beat him? No, he's still a dangerous fighter. He's a good fighter, but I'm coming for a war, for the win, of course. He got a pretty epic finish against Sami Sana. Sami Sana was a finalist in 2019. Were you surprised to see how dominant he looked against Sami Sana? No, I said already, Chingiz is going to win that fight. And how do you see the fight between you and him going? Do you think it's going to be different from the past? Do you think he's improved? It's going to be more fireworks again. I think three rounds of full action, and it's going to start immediately. Did you pick up anything from the stare down between you guys? What was the vibe like from him? Did you pick anything up? I was just thinking about my victory. And now I'm going to enjoy my moment now. And after tomorrow, I'm going to think about my next fight. This was a night full of crazy finishes, and the night finished with a pretty historic KO by Superbon against Giorgio Petrosian. Did you have a chance to see it? No, I don't see it. I want to see it after. Given what happened at the end, even though you haven't seen it yet, do you think this goes down as one of the best nights in the history of the sport? Yes, of course. Of course. Because all the top guys that are fighting today on the highest level of kickboxing, so all the world is watching, so there is nothing to say. If you are talking about kickboxing, then you know these names are the best ones. This is the first time that ONE Championship, a major global promotion, has done an all kickboxing card. How important is this for the momentum and the future of the sport? It's very important. I'm very happy to be part of ONE Championship. Will make this everything possible, really. It's giving me more motivation, and I'm glad to push myself for more limits and to improve more things. How do you feel about that other semi-final between your old rival Sidichai and David Kyria? David Kyria did a good job. I was not thinking that he's gonna win like that, because Enrico Kell was in good shape. His last fight, I saw his fighting. He was really in good shape. But today, after an easy jab, he was already his legs were wibbling. It's a good thing for David Kyria. And about Sidichai, he did good for the win. Nothing special. I'm not impressed about him. Would it frustrate you to have to fight Sidichai again in the final, or do you think the world works in funny ways? You guys are destined to do it for a sixth time in the final. Sixth time, seventh time, I don't care, man. If it's must, then we have no choice. It's really difficult. Mentality, it's really difficult. But the mental is very difficult to fight against the same guy always. But you must be very strong in your head. And most of people, they don't understand that. And it's also sometimes boring game to fight against the same guy. But if that happens, then it happens. You must fight, that's it. You got the best of him four times in a row. Then the last time you met in 2019, he won. Does that bother you at all? Does that part of it make you want to get that one back and prove that you're the better fighter? So of course, I want to improve myself always, that I'm the best fighter. I know you have an awful lot of respect for the doctor, Giorgio Petrosian, but do you think him losing tonight means that it's your time to prove yourself as the greatest kickboxer on the planet? I'm a little bit in shock because of Giorgio. I don't see that fight, how is that happening? But I'm supporting of my Armenian brother, because he's also Armenian, and I really wanted that he's going to win this belt, but it's happened. It's a sport, it's a fight, everything can happen. Congrats to Superbon, what can I say? I'm coming for that belt, that's it. Knowing that you beat Superbon already in Kunlun, does that give you even more confidence that you know
that that belt is going to be yours sooner or later? It will be a good fight, I think. I'm still coming for the fireworks always. If I come to fight, there is always blood on the floor. So there's nothing to say. Do you think Superbon proved something tonight? I know you didn't see the finish yet, but it was pretty historic. Do you think he maybe silenced some doubters tonight by beating Petrosian in that way? I'm really shocked. I was not thinking like that way. What are you most pleased with your performance? Your defense looked so sharp, and of course we mentioned your power. Just all round, you looked so fluid in your movement. What are you happiest with? Sorry, I don't understand. But... What about your performance are you happiest with? What are you pleased with from your performance tonight? Everything. I was playing safe. I do my thing. I did my job without injuries. I'm feeling great. I can fight again, another fight now, if it must. So I have the victory. I think all fans of ONE Championship and martial arts fans around the world know that a Marat Grigoryan fight is not to be missed. They'll be tuning in for your semi-final. Do you have a final message for Alazov and the fans watching around the world? Don't forget to watch it, because when I'm fighting, it's a war. So don't blink, because it can happen every second. Marat Grigoryan, one of the most exciting combat sports athletes on the planet. Great to speak to you, sir. And big congratulations on your victory.